ให้ฉันสวัสดีค่ะนักลงทุนทุกท่านนะคะกลับมาในช่วงเช้าวันสดใสนะคะFriday นั่นเองนะคะวันนี้ตลาดก็ค่อนข้างที่จะดีนะคะตลาดตีตื้นขึ้นมาหลังจากที่ตกเมื่อวานนี้ตามตลาดต่างประเทศนั่นเองบวกขึ้นมาในส่วนของ S50 Series M นะคะก็ขยับขึ้นมา10 จุดแล้วนะคะก็ต้องถือได้ว่าขยับมาเร็วและแรงนั่นเองนะฮะเราก็ต้องติดตามกันดูนะคะว่าบรรยากาศตลาดจะสามารถเร็วและแรงต่อเนื่องไหมนะฮะเราสามารถที่จะกลับมายืนได้แบบไหนอย่างไรก็น่าสนใจในตอนนี้นะคะเพราะว่าหลายฝ่ายหลายแห่งก็มองว่าตลาดเป็นแค่รีบาวเท่านั้นเองนะคะดูรีบาวแล้วเราจะขายหรือเราจะซื้อเดี๋ยวเราตามกันแต่ว่าในเรื่องราวของการ selective หุ้นก็ต้องตามดูนะฮะค่ะหุ้นที่ขึ้นมามากที่สุดในช่วงเช้านี้ก็เป็น plus นั่นเองเป็นหุ้นที่เกี่ยวข้องกับเครื่องดื่มนะมะพร้าวนะ first day trade วันนี้วันแรกนะบวกขึ้นมา 76% นั่นเองนะคะทุนเป็น OEM ด้วยแล้วก็มียี่ห้อของตัวเองด้วยนะอยู่ที่โรงงานสมุทรสาครนะ BDMF ขึ้นมา 27.25 บาท SCB 109 บาท KBank 143 บาท สผ 157 บาททุกตัวเด้งขึ้นมาตื่นเต้นนะฮะเด้งแล้วขายกันหรือเปล่านะฮะมันก็เป็นข้อมูลที่เกิดขึ้นในหน้ากระดานหุ้นไทยในเช้าวันนี้กันนั่นเองนะคะนักทุนค่ะมาปังก็รอดูกันนะฮะตลาดปังกระโดดกระเดี่ยวกันขนาดนี้นะฮะเอาอยู่กันหรือเปล่านั่นเองนะคะนักทุนค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปติดตามข้อมูลการลงทุนในช่วงเช้านี้กับทางด้านคุณปิงประกิตศิริวัฒนเกตนั่นเองนะคะสวัสดีค่ะคุณปิงค่ะเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะคะนักลงทุนค่ะสำหรับข้อมูลการลงทุนส่วนนักลงทุน VIP นะคะสวัสดีค่ะพี่ปิงค่ะครับสวัสดีครับพี่ม่อนครับสบายดีนะฮะก็ตลาดดีดแบบนี้ดีดเพื่อลงหรือเปล่าในมุมของพี่ปิงนะช่วงทิ่มตา ก็จริงๆแล้วตลาดมันมีสัญญาณดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับพี่โดยเฉพาะตัวฟิวเจอร์นะครับเมื่อวานเนี่ยเบสิสมันมีจังหวะลบหกให้เราได้เห็นด้วยนะครับลบห้าลบหกคือแบบนี้ชัวร์แล้วแปลว่าแข็งนะครับเราจะพบว่าเมื่อวานเนี่ยมันก็เป็นไปอย่างที่คาดหมายตรงที่ว่าเปิดต่ำปิดสูงนะครับโดยเฉพาะหุ้นหลายๆตัวหุ้นพวกสินค้าจำเป็นสินค้าและก็บริการที่จำเป็นเป็นสภาพนั้นหมดเลยเปิดต่ำปิดสูงหมดเลยนะครับเช่น DEM นะครับเพราะฉะนั้นตอนเนี้ยผมคิดว่าถ้าจะทำอะไรนะฮะให้ไปอยู่กับพวกสินค้าบริการที่จำเป็นไว้ก่อนเซฟเพราะว่าเห็นแล้วว่าเงินเนี่ยมันเข้ามาที่ตรงนี้นะครับสินค้าและบริการที่จำเป็นประกอบไปด้วยอะไรบ้างอ่ะถ้าเป็นพวกขนส่งเราเห็นว่าเปิดเทอมใช่ไหมครับพี่รถติดรถไฟฟ้ามาซึ่งตอนเนี้ยปริมาณนะจำนวนเที่ยวรวมไปถึงจำนวนผู้โดยสารมันเพิ่มขึ้นเนี่ยมีนัยยะสำคัญก็ BEM นะต้องมีต่อครับAOT ก็ต้องเริ่มเอาจำนวนนักท่องเที่ยวมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับกลุ่มโรงพยาบาลสินค้าและบริการที่จำเป็นนะถูกจับเป็น defensive ก็ BDMs BH เล่นต่อนะครับกลุ่มอาหาร TFG GFPT CFresh เลือกเอาได้เลยถ้าจะเอาที่มันแบบว่ายังมีลุ้นว่าจะขึ้นต่อหน่อยก็คงเป็น TFG ต่อนะครับกลุ่มค้าปลีกนะครับก็ดูเหมือนประคองตัวได้แล้วก็เริ่มกำลังฟื้นตัวขึ้นมาเช่น CRC นะครับ CBO Home Pro คือพวกเนี้ยหรือแม้กระทั่งแมคโครนะครับเราสามารถเอาได้แต่ว่าคงไม่ได้แรงเท่ากับพวกโรงพยาบาลนะพวกอาหารนะหรือแม้กระทั่งพวกขนส่งสาธารณะพวกเนี้ยมันน่าจะขึ้นได้แรงกว่านะครับกลุ่มโรงแรมดูน่าสนใจนะครับเพราะว่า earning จะเริ่มพลิกกลับมาจากขาดทุนเป็นกำไรมากขึ้นเรื่อยๆเช่นมิ้นกับเอราวัณนะครับดูน่าสนนะครับกลุ่มส่งออกชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์อย่าง KCE ก็ผมว่ายังแข็งอยู่นะครับก็น่าเอานะฮะก็ธุรกิจก็น่าจะมีพอยต์บวกอย่างที่เคยเล่าไปฟังหลายครั้งก็ถือต่อส่วนหุ้นเล็กเล่นเล็กๆหุ้นที่แบบว่าจะทำให้เราแบบว่าหวือหวานะฮะมีความสุขกันบ้างผมคิดว่า BE8 เนี่ยเราเล่นกันมาบาที่2ทิศถ้าใครยังมีอยู่ก็อยากให้รันไปก่อนนะรันเทนไปก่อนนะครับแล้ววันนี้เนี่ยขอเอาหุ้นเล็กๆตัวหนึ่งก็คือ VNG นะฮะวัฒชัยกรุ๊ปนะฮะคือมีพอยต์บวกอะไรไหมไม่ได้โดดเด่นมากนักเรื่องพอยต์บวกนะครับแต่ถ้าเมื่อวานเนี่ยมันเห็นอาการแปลกๆก็คือมีวอลลุ่มเข้าแรงนะฮะแล้วก็ราคามีการขยับปรับตัวเพิ่มมากขึ้นนะครับผมคิดว่าน่าสนใจสำหรับตัว VNG นะครับเดี๋ยวเราลองไปดูกราฟกันนะฮะเดี๋ยวขอเปิดกราฟนะครับพี่มอนค่ะ VNG นะฮะเป็นหุ้นวรรณชัยกรุ๊ปนั่นเองใช่ครับเป็นหุ้นที่ตาวันนี้เล่นสั้นไปปริโตรนะฮะปริโตรฮะVNG นะครับวรรณชัยกรุ๊ปนะฮะวรรณชัยกรุ๊ปเขาเน้นทำอะไรบ้างนะครับก็ส่วนใหญ่แล้วก็เป็นพวกแบบพวกแบบวัสดุแผ่นพื้นนะฮะเอาไปใช้กับงานพวกยานยนต์ได้บ้างนะครับแล้วก็งานบ้านก็ได้นะครับมีทั้งแผ่นพื้นแผ่นไม้อะไรก็ว่าไปนะครับวรรณชัยกรุ๊ปนะครับทีนี้เนี่ยความสำคัญมันผมชอบตรงที่ว่าเมื่อวานวอลลุ่มมันเข้าเห็นปะและราคาเนี่ยเบรกขึ้นพอดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้ไปเบรกกรอบแนวต้านใหญ่ก็คือแถวๆบริเวณ8.80ดูทรงแล้วอาจจะเล่นรอบได้นะครับเช่นวันนี้เราอาจจะรอดูแนวรับประมาณ8.30 นะฮะหรือลึกสุดประมาณสัก8.20นะครับเอาอยู่ก็เคาะไปนะฮะแล้วก็ลุยนะอาจจะได้เห็นถึง8.60แล้วก็8.80ไว้สำหรับเก็งกำไรนะครับเป็นตัวนี้สำหรับวันนี้เป็นตัวนี้มันทำอะไรนะพี่เป็นปิโตรป่ะวรรณชัยกรุ๊ปVNT ไหมพี่ถ้าเป็นพวกปิโตรอ่ะใช่อันนี้ VNGนะครับทีนี้เนี่ยตัวอีกตัวหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าติดตามนะครับคือเต่าบินเต่าบินก็ดูเหมือนทำทรงอยากจะค่อยๆกลับไปนะครับก็ลองเล่นดูแต่ว่าของมันแพงนะตัวไหนเต่าบิน Ford ไม่เอา F Smart นะฮะ F Smart เป็นเบี่ยงมากกว่าเป็นผมเอาลองเก่งกับ Ford ดีกว่านะครับไอโยนะครับเผื่อมีคนถามมานะครับก็น่าจะค่อยๆไต่กลับไปเหมือนกันนะครับก็อาจจะเก่งกำไรต่อได้ที่เหลือนะครับเมื่อกี้บอกกลุ่มอาหาร TFG ใช่ป่ะพี่ดูทรงกราฟ TFG นะครับ GFPT นะครับแต่ GFPT ดูแพงเราก็มองข้ามไปก่อนพวกโรงพยาบาล BDMs ก็ลอยนะครับ BH ก็ดูเหมือนยังไปได้นะครับ BEM เห็นไหม A1 นะครับแล้วก็ KCE ก็ไล่เรียงไปพวกนี้นะครับก็เช้าวันนี้มันอาจจะเปิดโดดอ่ะก็จำเป็นต้องรอย่อก่อน นะครับแล้วก็ค่อยเข้าลืมพูดเรื่องของ T-Flex นะครับเชิญเอาไงต่อไปละคือเบสิสเนี่ยมันยังได้เปรียบอยู่นะครับประมาณ-4 -5จริงแล้วมันเห็นสัญญาณตั้งแต่เมื่อวานแล้วมันทำให้เห็นว่าตลาดหุ้นไทยมันแข็งนะครับแล้วเมื่อวานก็เห็นชัดอะพวกสินค้าจำเป็นก็เปิดสูงปิดต่ำหมดมันสะท้อนว่าตลาดหุ้นไทยตอนนี้ลงยากมากนะครับแต่ก็ไม่ได้บอกว่าจะขึ้นไปได้เยอะนะครับว่าระยะสั้นอะมันยังอยู่ในช่วงของการกระตุกขึ้นไปแหละอาทิตย์หน้าก็คงยังขึ้นต่อแต่ภาพใหญ่ยังเป็นไซด์เวย์ดาวอยู่ซึ่งยังต้องระมัดระวังนะครับช่วงนี้ถ้าเราอยากจะเข้าไปเล่นสั้นก็เล่นได้เลยขาลองเล่นได้ไหมเป็นผมก็เปิดลองต่อนะครับวันนี้แนะนำเลยว่าเปิดลองซึ่งมีความเสี่ยงที่จะลงมาปิดกงปิดแก็บไหมไม่น่าเพราะว่ามันเป็นเหมือนเปิดเกาะมากกว่าตอนลงมาก็ลงแบบเปิดแก็บนะฮะเปิดกลับไปก็ปรับกลับไปแบบเปิดแก็บก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็น่าจะมีการไล่ขึ้นครับแต่ถ้าวันนี้พลิกคว่ำลงมานะฮะถึงจุดประมาณนี้ก็ตัดขาดทุนนะครับ965เราก็จะเลิกนะครับคือไม่ดีละแต่ถ้าตอนนี้เป็นผมว่าเปิดลองได้นะครับอาการของตลาดแล้วผมว่าแรงซื้อแล้วก็โมเมนตัมแรงส่งมันยังดีอยู่นะครับก็ถือต่อไปสำหรับการเปิดลองแล้วก็เน้นหุ้นที่มันเป็นจำเพาะเจาะจงเฉพาะพวกสินค้าจำเป็นก็จะดีกว่านะครับอย่างที่เมื่อกี้ได้พูดนะครับพวก BEM AOT นะครับพวกอาหาร BFC โรงพยาบาลกับ BDMS นะค่ะทีนี้เดี๋ยวพี่ขอไปดูฟิวเจอร์เปิดลองยังไงฮะ972ตอนนี้ฮะลองดูตอนนี้เปิดเทรดไปแล้วเกือบ10 นาทีแล้วจะให้เรากลับมา970ก็ผมก็เป็นพวกแบบวัยรุ่นนักซิ่งนะฮะวัยรุ่นสร้างตัวนะครับคือจะรอก็รอได้นะครับพี่อาจจะรอแถวๆประมาณสัก971อ่ะ970ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับแต่971ก็น่าเอาแล้วครับนะครับตอนนี้971แล้วตอนนี้971.8ก็จะรอ971เพียวๆก็ได้นะครับประมาณนี้ครับคือตลาดวันนี้มันไม่ค่อยได้มีอะไรครับพี่วันนี้ตลาดสบายจริงๆแล้วเดี๋ยวเล่าให้ฟังลืมเล่าคนอาจจะงงว่าทำไมวันนี้ตลาดต้องขึ้นนะครับวันนี้ตลาดเอเชียมันสดใสฉายไลเป็นบ้าไม่ต้องไปดูดาวโจนส์ฟิวเจอร์นะเพราะว่าผมเดาว่าดาวโจนส์ฟิวเจอร์มันได้อันนี้สองจากตลาดหุ้นเอเชียทีนี้ทำไมตลาดหุ้นเอเชียต้องเขียวด้วยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าดอลลาร์มันอ่อนมันเป็นปฏิกิริยาที่แบบว่าไม่ได้เห็นดอลลาร์อ่อนอย่างนี้มาประมาณ1-2 เดือนแล้วพี่ดอลลาร์มันแข็งตลอดทางแล้วมันก็กดดันหุ้นทั่วโลกมาตลอดแต่ตอนนี้วันนี้ดอลลาร์เริ่มมีอาการการอ่อนแล้วนะฮะการอ่อนตัวของดอลลาร์เชื่อว่าน่าจะมันเขามองกันว่ามันมีค่า correlation สัมพันธ์กับหุ้นอเมริกาเนี่ยในทางลบหมายความว่าดอลลาร์แข็งหุ้นอเมริกาลงดอลลาร์อ่อนหุ้นอเมริกาขึ้นเอเชียเช้านี้มันก็เลยสดใสกันใช่ค่ะแล้วพอเอเชียสดใสลืมพูดไปเลยก็คือเฮ้ยเราต้องอย่าลืมฮ่องกงพออย่าลืมใช่อยากไปเที่ยวฮ่องกงกับพี่ม่อนอีกเหรอจริงป่ะที่จะได้นะแล้วลูกโตก่อนเข้าโรงเรียนก่อนอยากไปอีกนะฮะพอพูดถึงเรื่องหุ้นฮ่องกงพี่นะครับตัวที่ผมคิดว่าน่าสนใจก็คือตัวนี้จริงๆแล้วอ่ะเรื่องหุ้นอเมริกาคืนนี้อยากจะลองคอผมว่าผมไม่กล้าอ่ะแต่ผมอยากให้ลองอันนี้ครับแชร์เลยนะครับคือบาบาTencent กับ Xiaomi คือน่าเอาไว้ก่อนเลยถามว่าทำไมนะฮะคือมันมีเรื่องของโฟลเข้าด้วยนะครับโฟลเข้าหน้าคอในตลาดหุ้นฮ่องกงนะครับอย่างที่สองก็คือตอนเนี้ยจีนเองเนี่ยปั๊มเงินล่าสุด PBOC ก็ปรับลดดอกเบี้ยระยะสั้นละแล้วก็ทางการจีนเองก็เตรียมปั๊มนะสติมูลัสแพ็กเกจลงมาขนาดใหญ่นะครับในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับแล้วต้นเดือนหน้าก็จะคลายล็อกดาวน์ใช่ป่ะเพราะฉะนั้นมันเก็บไว้ตอนนี้มันยังไงก็ได้ไงพี่โอกาสได้ตังค์มันเยอะกว่าขาดทุนนะฮะก็คือลองมองบาบาเทนเซ็นแล้วก็เสี่ยวหมี่ดูราคาตอนนี้ยังไม่ได้ถือว่าพีคมากแล้วลองไปดูอ้างอิงจากบาบา80ก็ได้นะครับดูดีนะครับหรือเราอาจจะรอบาบา80เป็นอินดิเคเตอร์ก็ได้ครับผ่านระดับ4ขึ้นไปนะฮะ4 บาทขึ้นไปเนี่ยเราก็ค่อยเล่นตามก็ได้นะครับก็โดยการเคาะ DW บาบาน่าจะทำให้เราได้ตังค์นะครับส่วนถ้าเป็น SPX NDX ดาวโจนส์คือคืนนี้มันควรขึ้นค่ะ SPX ไปลองคอพวกนั้นก็ได้แต่สมมติผมก็เสียวไส้ไงอเมริกามันแรงกดดันแม้ว่าจะดอลลาร์มันจะอ่อนหุ้นอเมริกามันอาจจะมีการเด้งบ้างนะครับแต่มันจะมีแรงกดดันเรื่องอื่นๆรออยู่มันเลยไม่ค่อยมั่นใจมากตอนนี้แต่ถ้าจะเอามั่นใจอ่ะผมว่าหุ้นฮ่องกงน่าไปนะครับ ได้ตามหุ้นฮ่องกงนะฮะบาบา C1 เทนเซ็น C1 เสี่ยวมี่ C1 ลองขอข้ามไปข้างบนไหมฮะพี่ปิงค่ะใช่ครับก็น่าเอาครับนะฮะสำหรับกลุ่มหุ้นฮ่องกงนะฮะผมก็มองว่าน่าเอาจริงๆนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวขอดูนักลงทุนนะฮะถามพี่ปิงหุ้นตัวไหนบ้างในตอนนี้ส่วนใหญ่เขาบอกว่ากินลองค่ะลองมานะฮะตลาดเคียวว่าไทยจะชิงกับเวียดนามโอเคค่ะ นักลงทุนอ่ะก็เดี๋ยวเราตามกันนะฮะในส่วนของภาพตลาดนั่นเองนะฮะอ่ะแล้วก็ในส่วนของทางด้านหุ้นเองนะพี่ปิงหุ้นพวกโรงพยาบาลนี้ก็คือ BDMS ถ้ามี BS ก็ถือต่อไปใช่ไหมฮะBDMS BH ถือต่อครับยาวๆเลยครับเป็นหนึ่งในหุ้นที่ผมคิดว่าเขาเรียกว่าหุ้น DCA Durable Competitive Advantage ณ เวลานี้คือกอดยาวแล้วก็ BMAOT กอดยาวนะฮะ Home Pro CRC CPO กอดยาวคือพวกหุ้นใหญ่ที่แบบช้ำไม่ขึ้นนะคือหน้าดูคือทำปากเลยว่าช่วงเวลานี้มันสำคัญเพราะมันเป็นพวกสินค้าจำเป็นนะครับค่ะหุ้นใหญ่ไม่ขึ้นช้ำอึดอัดนะฮะเอาตัวแล้วแบงค์แล้วฮะพี่ปิงทำไมไม่พูดถึงแบงค์เลยรอบนี้ไม่อยากเล่นแบงค์นะครับไม่ค่อยอยากเล่นแบงค์ถ้าจะเอาแบงค์อ่ะผมว่าทิสโก้อ่ะต่ำกว่า90เนี่ยน่าสะสมเก็บไว้เอายิวปีหนึ่ง6 บาท 7 บาทนะฮะคุ้มยังไงก็คุ้มใช่ไหมฮะแต่ว่าอยากให้ระวังพวก SCB แบงค์ SCB ไว้นะครับณตอนนี้ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนว่าไปลงทุนในเทอร่าเท่าไหร่โอเคบริษัทลูกเนี่ยอาจจะบอกว่าลงทุนในพวกดิจิทัลแอสเซทอะไม่เยอะพวกบิตคอยพวกอัลเทอร์เนทีฟคอยเนี่ยไม่ได้เยอะหรอกนะครับหน่วยไม่เป็นแค่ระดับแค่$1 ล้านก็ประมาณ30 กว่าล้านบาทมันดูเหมือนไม่เยอะใช่ไหมฮะแต่ว่าตอนที่เทอร่าระดมทุนเนี่ยมันไม่มีข้อมูลว่า SCB ไปลงทุนด้วยเท่าไหร่นะครับแล้วความเสียหายเนี่ยเท่าไหร่ยังไม่มีใครมาบอกนะฮะผมกลัวว่าวันที่เขาเฉลยมันจะน่ากลัวนะครับก็ระมัดระวังหน่อยละกันสำหรับ SCB ถ้าจะเอาอะไรก็ไปเอาพวกแบงก์ใหญ่อื่นๆนะฮะที่ไม่ได้ไปลงทุนอะไรกับเทอร่านะครับแล้วก็หรืออาจจะเอาแบงก์ที่มันใหญ่ปันผลดีๆอย่างทิสโก้ก็โอเคนะครับอ๋อพี่ปิงยังเชียร์ทิสโก้อยู่นะฮะต่ำกว่า90นี่มันก็ต้องเก็บไไว้ไหมอ่ะใช่ป่ะยิ่ง8.85ยิ่งต้องเอานะครับแล้วปีนึงมันได้ปันผลตั้ง7-8 บาทอ๋อทั้งหากนักทุนแต่ถ้าถอยมา70ล่ะเอาถอยมา70ก็ยิ่งเอาสิพี่ก็ซื้อ80แล้วไงถ้าไม่มีใครสิทธิ์อะไรโอกาสมา70ยากมากครับยากมากผมว่าไอ้ทุนที่เราเคยได้ตอน60 กว่าบาทนี่คงไม่ได้เห็นไปอีกนานนะครับอย่าลืมว่ามันเป็นหุ้นที่ปันผลดีมากๆติดท็อปเลยอ่ะท็อปไฟว์เมืองไทยนะฮะปันผลดีพอพูดถึงปันผลครับให้ดูอะไรพี่ไหนเอามาคืออะไรให้ดูปันผลกันแล้วน้องหนูชื่ออะไรน้องชื่ออะไรนะอะไรปันผลหอมยืดแล้วอ่ะปันผลแล้วน้องหนูชื่ออะไรนะครับตัวยืดแล้วนะลูกของอาปิงตัวยืดแล้วน่ารักดีนะฮะผลแหมวันนั้นที่เฟิร์สครับก็ต่ำกว่า90ก็ยังไงก็ต้องมีไว้นะครับพี่ก็เป็นหุ้นที่พี่ปิงพูดถึงมาโดยตลอดก็คือตัวทิสโก้นั่นเองนะคะนักทุนค่ะอาจารย์ปิงมีมุมมองทองแท่งอย่างไรบ้างคะตอนนี้ค่ะมีบอกคุณนุ้ยนะฮะไปเมื่อวันพุธแล้วนะครับว่าคือมันจะเป็นอย่างนี้ครับพี่คือราคาทองเนี่ยมันจะมีราคาที่เขาคำนวณมาจากดอลลาร์กับตัวบอนด์ยิลด์มันจะมีอันนี้ราคานี้อยู่แต่ราคาสปอร์ตเนี่ยมันต่ำกว่าราคาทางคณิตศาสตร์ที่คำนวณได้นะครับแล้วระดับห่างตอนนี้มันเป็นระดับห่างที่ค่อนข้างลึกนะครับเมื่อเทียบกับในอดีตเมื่อห่างถึงระดับนี้ที่ไรทองจะมีเด้งนะครับอันนี้ก็พยายามศึกษาว่าช่วงนี้ทองอาจจะมีเด้งครับโดยเฉพาะล่าสุดเนี่ยบอนด์ยิลด์เริ่มลดลงดอลลาร์ก็อ่อนค่าลงดังนั้นตอนนี้ทองดูน่าสนใจครับนะครับทองน่าเล่นได้ครับระยะสั้นเล่นได้ครับก็สอดคล้องกับที่คุยกับคุณนุ้ยไปเมื่อวันพุธนะครับว่าทองในแง่ของโอกาสในการเด้งอ่ะมันมีสูงนะครับได้อ่ะ ก็เล่นได้หมายความว่ามันจะขึ้นไปขนาดไหนฮะตอนนี้มัน1,800เมื่อคืน1,840ใช่ไหมฮะพี่ปิงมันจะถึง2,000ไหมไป1,800ประมาณ1,870ได้นะพี่เนี่ยดูกราฟนะฮะเนี่ยแค่นี้ก็ต้องเทสกรอบพาราเรลไลน์ด้านบนน่ะเนี่ยแถวเนี้ยโซนเนี้ยซึ่งมันต้องมาแถวแถวนี้อยู่แล้วไงเห็นไหมฮะประมาณ1,870อ่ะยังไงก็น่าจะได้เห็นเทสนะครับค่ะก็ใครที่เด้งช็อตก็ไม่จำเป็นแล้วในรอบที่มันเด้งตอนนี้หรือว่าไปรอช็อตตรงข้างบนตรงนั้นไว้เด้งขึ้นมาก่อนแล้วลองดูว่าจะคว่ำไหมอีกทีหนึ่งค่อยไปดักช็อตตัวทองดีกว่านะครับแต่ตอนเนี้ยถ้าใครจะเล่นเนี่ยผมว่าเน้นหน้าลองระยะสั้นได้เปรียบเพราะคืนนี้ดอลลาร์ยังไงก็อ่อนต่อนะครับทองก็ต้องเด้งต่อนะครับค่ะ BLA ถือยาวได้ป่ะดูฟิวเจอร์ดีโอ้ตกใจเมื่อกี้ไปเกือบจะ975แล้วโอ้โหขาย97เท่าไหร่ BLA ผมไม่ได้มายนะครับ not มายนะครับเพราะว่าทิศทางแล้วดอกเบี้ยระยะยาวในบ้านเราเนี่ยมันก็ยังเป็นขาขึ้นอยู่แม้ว่าจะมีคว่ำมา2วันนะครับ BLA ก็ไม่มายก็มีอยู่ก็ถือต่อไปครับก็เป็นหุ้นลองเทอมในระยะยาวนะครับหุ้น BLA เป็นหุ้นได้ประโยชน์จากเรื่องราวของบอลยูที่ปรับเพิ่มขึ้นนะครับเพราะหุ้นประกันคนที่บอลยูยังไงก็คงต้องขึ้นอีกนะครับแต่ช่วงนี้มันเป็นช่วงแบบว่าเกิดเหตุการณ์เงินมันเริ่มไหลมูฟเข้ามาในตัวบอลนะครับพอเงินไหลมูฟเข้ามาในตัวบอลยูมันก็ต้องลดลงเป็นเรื่องปกตินะครับได้ค่ะนั่นก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของนักทุนที่ฝากถามประเด็นนี้นะฮะก็ตลาดจะขึ้นได้ที่น่าขึ้นต่อได้ไหมฮะเนี่ยถ้าเป็นอย่างเงี้ยชนตลาดหุ้นไทยน่าจะขึ้นต่อไปได้อีกไหมฮะ120แน่นอนครับผมคิดว่ากลับไป1630มีความเป็นไปได้สูงครับ10 จุดไม่เอา30ก่อนนะอย่างน้อยๆในฟิวเจอร์เราก็น่าจะได้ตังค์เยอะฮะวันนี้นะใครเปิดลองไว้ก็ดีใจด้วยเปิดลองเมื่อวานนะเปิดลองวันนี้ไม่น่าจะได้แล้วตันแล้ว10 จุดนะฮะเกินโอเคจ้ะพี่ปิงข้าวไปถึงยังไปถึงแล้วครับขอบคุณมากๆครับพี่มอนครับปันผลต้องกินวันละกิโลแล้วมีเรื่องหนึ่งจริงที่คือผมเพิ่งมาค้นพบสาเหตุว่าทำไมข้าวพี่ม่อนถึงได้หมดเร็วผมก็งงตอนแรกเพราะว่าพี่ม่อนก็ส่งมาให้เรื่อยๆทำไมหมดเร็วอ๋อคนในบ้านเอาไปหุงกินเห็นไหมจริงบ้านพี่จะมียางไม่ชอบกินข้าวพอคนในบ้านเอาไปหุงกินเขาบอกว่าพอข้าวพี่ม่อนหมดลงแล้วต้องไปกินพวกข้าวถุงที่ซื้อตามห้างอ่ะสู้ไม่ได้เลยรสชาตินี่คนละเรื่องเลยนะครับความอร่อยนี่สู้ไม่ได้นะฮะก็ขอบคุณพี่มอนมากฮะมันเลยหมดเร็วพี่เพราะว่าเขาไม่ยอมไปกินพวกข้าวถุงอะไรกันแต่ว่าตอนเนี้ยผมห้ามคนในบ้านละว่าให้เก็บข้าวเนี้ยให้เฉพาะให้เด็กกินใช่เพราะว่าพื้นที่พี่ปลูกแค่10 ไร่เองเนี่ยมันไม่ได้เยอะแต่แบ่งกันกินทั้งตำบลเลยต้องแชร์กันไปทั้งตำบล10 ไร่เลยพี่10 ไร่ก็เยอะนะได้ประมาณ2 ตันเองไม่ได้เยอะได้ประมาณปีหนึ่งก็2,000 โลสีเป็นข้าวสารแล้วครับแต่พี่แบ่งกันประมาณ20 บ้านอ่ะครับเขาจองกันหมดทั้งปีละครับได้ค่ะขอบคุณค่ะพี่ปิงอร่อยมากได้เขาชื่นชมกันมากๆครับขอบคุณมากครับพี่วันหลังก็ไปช่วยไถหน้ากับพี่บ้างนะขอบคุณค่ะพี่ปิงขอบคุณค่ะก็เป็นข้อมูลในเรื่องราวของตลาดพี่ปิงเชื่อว่าน่าจะเด้งไปอยู่ที่1,630 จุดดูว่าถึงหรือไม่ถึงแต่นักลงทุนคลิกคุณสุพจน์ดีเอาพี่บิ๊กมาแล้วพี่บิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์มาแกให้กัดฟันนะฮะอะไรนะตัวดีเดนทัลนะคะถ้าต่ำกว่า4 บาทซื้อครับซื้อแกพูดอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวรอคอนเฟิร์มคุณบิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์ว่าเป็นเช่นไรสำหรับดีเดนทัลคุณสุพจน์บอกว่าคุ้มจริงๆที่อดทนนะฮะก็ได้ประมาณเท่าไหร่คุณสุพจน์ในเรื่องราวของดีเดนทัลที่คุณบิ๊กไว้กัดฟันเยอะลงทุนยาวของแกก็น่าจะได้ 40-50% นะก็ดีใจด้วยนะฮะที่ใครได้ตามหุ้นกับคุณบิ๊กคุณสุนทรทองทิพย์จากด้านบริษัทหลักทรัพย์เคเซกนะฮะก็ของแกที่ต้องอดทนนานรักน้อยๆแต่ขอให้รักบิ๊กนานๆขอบคุณมากเลยคุณบิ๊กนักทุนโอ้โห6 บาทเลยแม่เจ้าอะไรเนี่ยเพิ่งเห็น ดีเดนทัลโอ้โห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 ทำไมขึ้นเยอะขนาดนี้คำเสียงนะฮะพี่บิ๊กมาอย่างการนักทุนค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะนักทุนค่ะเป็นหุ้นที่คุณพี่แกพูดถึงแล้วโดนนักทุนว่าแกประจำไม่เห็นไปเลยอะไรให้หุ้นเลยนี่ปีเดียวได้ 50% คุ้มนะนักทุนโอ้ไม่ถึงปี6 เดือนเองนะฮะตั้งแต่ต้นปีจนถึงตอนนี้ที่คุณบิ๊กพูดถึงหุ้นตัวนี้นะฮะแกพูดว่าไม่มีสภาพคล่องอะไรแกต้องเรียบแกไปฮะมาแล้วนะฮะคุณบิ๊กเดี๋ยวเรารอคุณบิ๊กสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะฮะคุณบิ๊กมาแล้วใช่ฮะสวัสดีค่ะคุณบิ๊กค่ะวันสวัสดีครับนี่มา6.35 บาทเลยเหรอขายทิ้งไหมเนี่ยนักทุนบอกคุ้มจริงๆซื้อกันมา4 บาท 3 บาทเอาไงคุณบิ๊กมาพูดดีด็อกดีเฉยๆนะฮะโอ้สวัสดีครับอ๋อคุยถึงเรื่องดีด็อกอยู่นะพี่โอเคเอาเลยตอนนี้ไม่ได้เป็นดีด็อกดีเดนทัลแล้วใช่ๆครับก็ก่อนอื่นต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับนักลงทุนทุกท่านนะฮะที่ยังมีความอดทนแล้วก็ถือตัวหุ้นเนี่ยมาได้ถึงวันนี้นะครับก็ดูจากผลประกอบการไตรมาสแรกเนี่ยรายงานออกมามีกำไรประมาณ8 ล้านกว่าบาทแล้วเนี่ยผมก็คาดว่าไตรมาสสองโอ้พี่ว่าไม่น้อยนะเพราะว่าจะขาดทุนใช่ปีแล้วขาดทุน20 กว่าล้านอ่ะปีนี้แค่ไตรมาสเดียวก็8 ล้านแล้วก็8 ล้านเนี่ยเป็น8 ล้านที่มีคุณภาพนะครับเพราะว่าฐานลูกค้าเนี่ยยังเป็นลูกค้าคนไทยนะฮะเป็นส่วนใหญ่เลยคือ90 กว่า% เป็นคนไทยถ้าเราไปดูนะฮะดีเดนทัลเนี่ยตอนก่อนโควิดนะครับรายได้จากคนไทยเนี่ยประมาณ 40% รายได้จากลูกค้าต่างชาติที่เดินทางมารักษามาทำฟันที่เมืองไทยเนี่ย 60 กว่า% นะครับก็คือแสดงว่าวันนี้เนี่ยแค่คนไทยเนี่ยเขาสามารถที่จะทำให้ cover ส่วนที่หายไปจากต่างชาติได้แล้วเท่าที่เราคุยกับทางนักวิเคราะห์นะฮะไตรมาส 3 ปีนี้นะครับลูกค้าต่างชาติจะกลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าไตรมาส 3 ไตรมาส 4แล้วก็ไปถึงปีหน้าเนี่ยกำไรเนี่ยจะเห็นทิศทางการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากๆนะครับแล้วก็เราคาดว่าปีนี้นะฮะกำไรทั้งปีจะตกประมาณสัก30 กว่าล้านนะฮะแล้วปีหน้าน่าจะเห็นตัวเลขประมาณ50 กว่าล้านก็คือเป็นตัวเลขเท่ากับก่อนโควิดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยราคาหุ้นก่อนโควิดที่อยู่ประมาณ7-8 บาทหรือบางทีตอนที่แรงมากคือ9 บาทเนี่ยเราคาดว่าโอเคแต่9 บาทเนี่ยเราต้องทอนเรื่องของการเพิ่มทุนนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราคิดว่าราคาประมาณแถวๆบริเวณ7-8 บาทผมว่าน่าจะได้เห็นครับในแง่ของตัวของดีนะครับโอ้7-8 บาทเลยเท่าเดิมใช่ไหมฮะเท่ากับราคาเขาอ่ะใช่ครับมีโอกาสเลยครับพี่มนผมมองว่ามีโอกาสไปถึงตรงนั้นเลยนะครับโอ้รออีกเมื่อไหร่ของคุณบิ๊กนี่ช้าแต่ชัวร์มาก ก็รอภายในควอเตอร์นี้หรือว่าควอเตอร์หน้าผมว่าภายในควอเตอร์ 3พี่มนพอเตอร์สามคือลูกค้าต่างชาติกลับมาแล้วผมว่าตรงนั้นน่าจะเป็นเซนติเมนต์ที่ดูดีมากๆครับแต่หุ้นตัวนี้สภาพคล่องไม่ค่อยมีเลยนะฮะเท่าที่พี่ดูนี่บิดออฟเฟอร์หลัก 10,000เองนะผมคาดว่าเดี๋ยวพอราคาหุ้นเนี่ยปรับขึ้นไปในโซนเนี่ยตรงนี้ผมว่าโซน6 บาทเนี่ยก็เป็นโซนที่อาจจะมีแรงขายหรือว่ามีหุ้นที่ออกมาโผล่มากขึ้นนะครับเพราะว่า6 บาทเนี่ยเป็นบริเวณราคา IPO อ๋อ IPO ตรงนี้เหรอใช่ครับถ้าพี่ซื้อ5 บาทนี่ก็ยังต่ำกว่า IPO หรอถูกต้องครับใช่ครับโอเคก็แสดงความยินดีทั้งทุนนะฮะแต่มีหุ้นตัวหนึ่งที่คุณบิ๊กได้มีการพูดถึงนั่นก็คือตัว PR9 เกิดอะไรขึ้นไปซะไปต่อแบบไหน PR9 อีกตัวหนึ่งนะที่พี่จำได้นะใช่ครับเราคุยกันมาหลายรอบแล้วก็15 บาทใช่ครับเป็นยังไงถึงเป้ายังจริงๆก็ถึงเป้าแล้วครับเพราะว่าเราให้ราคาเป้าหมายเนี่ยประมาณ15 บาทนะฮะอาจจะมีกระฉอกขึ้นไปบ้างเพราะว่าในแง่ของตัวลูกค้าเนี่ยตอนนี้ไอ้ตึกใหม่เนี่ยแน่นขึ้นเยอะนะครับ utilization เนี่ยดีขึ้นเยอะแต่ว่าก็แน่นอนครับว่าคือต้องบอกว่าโรงพยาบาลปีนี้เป็นปีของเขานะฮะถ้าเราดู year to date เนี่ยโรงพยาบาลในเซกเตอร์ที่ outperform เส้นเด็กชัดเจนมากนะฮะบวกขึ้นมาทั้งในแง่ของโรงพยาบาลที่รับลูกค้าต่างชาติแล้วก็โรงพยาบาลที่รับลูกค้าในประเทศแล้วก็ได้อานิสงส์จากโควิดนะฮะแต่ว่าผมมองว่าโรงพยาบาลที่รับลูกค้าต่างชาติเนี่ยจะเอาเพอร์ฟอร์มแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปนะครับบำรุงราษฎร์นะฮะตัวของ PR9 นะฮะหรือแม้แต่ BDMs เนี่ยจะอึดอัดหน่อยนะครับเพราะว่า เจ้าของยังขายอยู่นะครับผมยังแบบว่าเจ้าของยังขายอยู่คุณโรงพยาบาลกรุงเทพทำไมเจ้าของเขาขายอ่ะอันนี้ไม่ทราบครับพี่นี่ผมก็สงสัยนะฮะอันนี้ก็เดี๋ยวขายให้ใครก็ขายเข้าไปในตลาดนี่นะฮะก็คือหมอประเสริฐก็ขายเข้าไปในตลาดนะผมต้องอาจจะนำเงินไปใช้ในแง่ของบริษัทปัตตานีมั้งครับแกไปทำร้านยากับใครคมเซเว่นครับแต่ตัวร้านยานี่น่าสนใจนะพี่มอนถ้ามองในเชิงของตัวธุรกิจนะฮะแต่เดี๋ยวเราค่อยไปคุยอะไรกันเราคุยในเรื่องโรงพยาบาลก่อนคือผมคิดว่าโรงพยาบาลตอนนี้เนี่ยโอเคพีอาร์นายเนี่ยอาจจะใกล้ๆเต็มมากๆแล้วผมยังแนะนำว่าถ้าอย่างนี้ก็อาจจะสวิตช์ไปที่โรงที่ใหญ่หน่อยก็ได้คือบำรุงราษฎร์นะฮะบำรุงราษฎร์ยังมีอัพไซด์อยู่นะครับบาท170กว่าเนี่ยเราคิดว่ายังมีอัพไซด์เรามองประมาณแถวๆ190-200นะครับแล้วก็ต้องบอกว่าขนาดเดือนที่เป็นรอมฎอนนะฮะเดือนที่ผ่านมาคือช่วงเมษาพฤษภาที่เป็นรอมฎอนเนี่ยฐานลูกค้าก็ยังค่อนข้างแน่นนะครับแล้วก็พอหลังจากนี้ไปเนี่ยเข้าสู่หน้าฝนเนี่ยเราเชื่อว่าจะเป็นไฮซีซั่นของโรงพยาบาลนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะฮะทางนายกเนี่ยมีการพูดคุยกับสื่อนะครับในเรื่องของการที่จะบูสต์ medical tourism นะฮะเพราะว่าแน่นอนเมืองไทยเราเนี่ยเครื่องยนต์ที่กระตุ้นเศรษฐกิจผมว่าตอนนี้เราเหลืออยู่ไม่กี่ตัวแล้วก็เราเชื่อว่าตัวของนักท่องเที่ยวรวมถึง medical tourism นะฮะที่ให้ลูกค้าเนี่ยเดินทางมารักษาที่เมืองไทยเนี่ยผมว่าตรงเนี้ยน่าจะเป็นธุรกิจอนาคตของผมว่าเราอีกตัวหนึ่งนะฮะผมเลยคิดว่าโรงพยาบาลที่เปิดรับลูกค้าต่างชาติโดยเฉพาะลูกค้าจากฝั่งของมิดเดิลอีสต์เนี่ยอย่างบำรุงราษฎร์เนี่ยผมว่ายังไงก็ได้อันที่สองตรงนี้ครับได้ก็เล่นได้อัพไซด์ยังดีอยู่นะสำหรับโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์นั่นเองนะฮะครับมอนโอ้เยี่ยมเลยคุณบิ๊กนี่คือเราอัปเดตข้อมูลที่เราไปคุยกันประมาณ3 เดือนที่แล้วก็คือตัว6 เดือนที่แล้วดีแล้วก็พีอาร์ไนก็6 เดือนที่แล้ว2 ตัวนะฮะของคุณบิ๊ก6 เดือนที่20-30%ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นนะแต่มีตัวหนึ่งที่ไม่ไปไหนเลยก็คือบ้านปูเป็นเช่นไรถือต่อคือบ้านปูเนี่ยเมื่อเช้ามีข่าวนะฮะออกมาประกาศเขาจะมีการลงทุนในส่วนของแหล่งแก๊สนะฮะที่บานเด็ดเพิ่มเติมนะครับอันนี้ก็ใกล้เคียงกับแหล่งเดิมนะเป็นแหล่งใหม่แต่ว่าราคาแพงขึ้นนะก็ต้องบอกว่ามันก็แพงขึ้นตามแก๊สแหละแก๊สขึ้นมาจาก3 เหรียญมาประมาณ8 เหรียญกว่า9 เหรียญเนี่ยเงินที่เขาซื้อก็ต้องจ่ายเพิ่มขึ้นประมาณ3 เท่านะฮะเงินลงทุนก็ใช้750 ล้านเหรียญนะครับนักวิเคราะห์กำลังไฟจูนในแง่ของ target price นะฮะแต่ว่าผมมองว่าการตัดสินใจลงทุนตรงนี้ผมมองว่ายังไงก็ดีครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยยุโรปเนี่ยจะต้องใช้หรือว่าพึ่งพิงแก๊สธรรมชาติจากทางฝั่งสหรัฐมากขึ้นแน่นอนนะครับอันที่สองเนี่ยถ้าใครตามข่าวเมืองจีนนะครับตอนนี้ถือว่าอยู่ในเคสของการฟื้นตัวแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเซี่ยงไฮ้ก็จะคลายล็อกดาวน์ที่1 มิถุนายนนะครับแล้วก็จีนก่อนหน้านี้ก็มีการประกาศกระตุ้นเศรษฐกิจนะฮะโครงสร้างพื้นฐานวงเงิน 2.3 ล้านล้านเหรียญแล้วก็ยังมีการประกาศนะเมื่อเช้าคือลดดอกเบี้ยนะฮะโลนพามเรท5 ปีนะฮะลงมา15 เบสิสพอยต์นะฮะจาก 4.6% ลงมาที่ 4.45% ดอกเบี้ยโลนพามเรทมีความสำคัญนะครับเพราะว่าเป็นดอกเบี้ยที่คนที่กู้ซื้อบ้านที่ประเทศจีนเนี่ยเขาใช้เป็นดอกเบี้ยอ้างอิงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการประกาศกระตุ้นนะฮะทั้งในแง่ของอินฟราสตรัคเจอร์หรือว่าโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยังมากระตุ้นอสังหาเนี่ยผมมองว่าความต้องการใช้ไฟฟ้านะครับต้องเพิ่มขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความต้องการใช้ถ่านหินก็จะดีต่อเนื่องนะครับเพราะฉะนั้นผมมองว่าบ้านปูเองเนี่ยจะได้อานิสงส์จากเรื่องนี้ด้วยนะครับเราก็คิดว่าบริเวณนี้12 บาท12 บาทตรงนี้ผมว่ายังไม่แพงเลยนะครับผมว่านักลงทุนเนี่ยที่ถือหุ้นมาตรงนี้เชียร์ให้ถือต่อนะครับอย่าเพิ่งรีบขายนะเชียร์ให้ถือต่อเพราะว่าจีนเขากำลังอยู่ในขาเขาเรียกว่าขาที่ฟื้นตัวนะฮะแล้วเราคิดว่าราคาถ่านหินขนาดตอนช่วงหน้าร้อนเนี่ยพี่มอนที่เราคุยกันน่ะหน้าร้อนปกติถ่านหินราคาต้องลงนะฮะแต่ตอนนี้ยังยืนอยู่ในกรอบประมาณ300 กว่าเหรียญบวกลบเนี่ยผมถือว่าค่อนข้างดีมากนะฮะค่อนข้างดีมากช่วงซัมเมอร์ของยุโรปพอดีเลยนะฮะใช่ครับอดทนนานของคุณบิ๊ก12 บาทไป15 บาททนได้คืออย่างน้อยเนี่ยถ้าเราปลอบใจว่าหุ้นเซ็ตอินเด็กซ์นะครับลงมาจาก1,700เหลือ1,600ต้นๆเนี่ยแต่ว่าหุ้นที่เรามีในพอร์ตบวกเนี่ยผมว่าอันนี้เป็นอะไรที่พิเศษแล้วแหละแล้วคุณผู้ฟังที่ฟังรายการพี่ม่อนนะฮะแล้วก็ในเซสชั่นที่ผมออกเนี่ยผมเชื่อว่าจะหลายๆคนมีเงินสดติดพอร์ตแล้วแหละแล้วก็บริเวณ1,600หรือว่าต่ำกว่า1,600ลงมาเนี่ยเป็นแนว ในการซื้อของหรือว่าช้อปปิ้งนะครับผมยังไม่ได้มองว่าตลาดหุ้นรอบนี้เนี่ยจะม้วนตัวกลับขึ้นไป1,600ไป1,700เลยนะครับผมคาดว่ารอบนี้เนี่ยมีโอกาสนะฮะที่เซ็ตยังเขาเรียกว่ารีบาวแล้วก็ลงต่อได้นะฮะผมยังมองแนวรับสำคัญประมาณบริเวณ1,500ถึง1,550นะครับอันนี้คือมองในระยะกลางนะครับถามว่าทำไมถึงคิดอย่างนั้นเพราะว่ามันมี2เรื่องครับที่เป็นปัจจัยกดดันนะครับพี่มอนนักลงทุนครับเรื่องแรกก็คือว่าถ้าเราดูอัตราผลตอบแทนพันธบัตร10ปีนะครับของบ้านเราเนี่ยตอนนี้ปรับขึ้นมา 3% กว่าแล้วนะครับ 3.15% นะครับต้องบอกว่าตัวเลขนี้มันสูงมากๆนะฮะคือตอนที่เราทำประมาณการราคาเซ็ตอินเด็กซ์เนี่ยที่1650เนี่ยตอนนั้นเนี่ยบอนด์ยิลด์อยู่ประมาณ 2.6แต่วันนี้ขึ้นมา 3.15 แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ที่สูงเนี่ยมันจะไปกดนะฮะไอความน่าสนใจในการลงทุนในตลาดหุ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องแรกที่จะทำให้ดัชนีหุ้นเนี่ยจะขึ้นไปเทรดในระดับแพงๆเนี่ยยากนะครับเรื่องที่สองก็คือว่าตัวของเฟดเนี่ยจะมีการลดขนาดงบดุลใช่ไหมครับในเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปนะซึ่งเราก็เคยพูดกันมาตลอดว่าเวลาที่สภาพคล่องในตลาดในระบบมันหายไปเนี่ยPE นะฮะหรือว่า multiple หรือว่าการเก็งกำไรเนี่ยมันจะลดลงโดยธรรมชาตินะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นเก็งกำไรหุ้นที่ PE สูงเนี่ยจึงถูกขายลงมาในช่วงที่ผ่านมานะฮะถ้าใครที่ฟังในรายการเนี่ยก็จะทราบดีว่าเราก็แนะนำมาตลอดว่าให้เลี่ยงนะฮะหุ้นที่ PE สูงเอาไปก่อนนะฮะรอจังหวะที่ตลาดเนี่ยปรับลงมาในจุดที่เหมาะสมนะฮะเราให้เข้าไปเก็บใหม่นะครับแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือว่าประมาณการกำไรของตลาดหุ้นเนี่ยผมมองว่ายังอยู่ในช่วงของการปรับฐานนะครับเนื่องจากว่าเราเริ่มเห็นผลกระทบนะฮะจากราคาพลังงานที่สูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอะไรที่โดยสรุปก็คือว่ายังมองว่าตลาดรอบนี้ฟื้นตัวนะครับคนที่มีหุ้นเยอะนะฮะเลทเซว่า 8-90% เนี่ยผมว่าจังหวะรีบาวเนี่ยเป็นโอกาสในการลดโพซิชั่นหรือว่าแกะพอร์ตนะครับคนที่มีหุ้นสัดส่วนสักพอดี50หรือว่า60-40เนี่ยผมคิดว่าก็ยังเล่นเป็นลักษณะเทรดดิ้งได้นะครับแล้วก็ถ้าใครมีเงินสดเยอะเกินไปเนี่ยประมาณ 8-90% หรือ 100% ที่ล้างพอร์ตมาเนี่ยผมมองว่าบริเวณ 1,600 หรือต่ำกว่าเนี่ยน่าจะต้องซื้อหุ้นเข้าไปบ้างละนะครับคือเราไม่มีทางที่ได้จุดต่ำสุดนะครับอันนี้ก็เป็นคำแนะนำครับพี่มุ่นทีนี้ตอนนี้มัน 1,622 ก็ต้องทริมเพื่อเอาเงินสดไปรอซื้อหุ้นที่ต้องการไว้ข้างล่างหรือเปล่าผมแนะนำอย่างนั้นครับถ้าเกิดว่าเรามีหุ้น 70-80% แล้วผมแนะนำให้ทริมเลยฮะเพื่อรอซื้อหุ้นราคาล่างใช่ไหมฮะใช่ครับอ๋อก็น่าสนใจนะฮะลองดูนะนักทุนกับข้อมูลที่พี่บิ๊กแนะนำนะฮะตอนที่มันขึ้นมา1,622แต่มันก็อาจจะเป็น selective buy เพราะว่ามันมีหุ้นบางตัวที่พี่บิ๊กให้ซื้อสะสมอย่างเช่นบ้านปู่นะฮะกับบำรุงราษฎร์ครับโอเคตลาดตกก็ยังมีหุ้นให้นะเนี่ยเก่งนะเนี่ย โอเคแต่หุ้นพี่บิ๊กนี่ค่อยๆมานะฮะแต่บางทีโดนกระแทกกลับไปกลับมาหน้ามืดเหมือนกันเนาะจริงครับมีหุ้นอีกตัวหนึ่งนะฮะที่พี่บิ๊กเคยคุยกับพี่มานานก็คือ AWC เนี่ยมันเป็นเช่นไรนะเพราะว่าราคาพื้นฐานที่กสิกรให้ไว้นี่อยู่ที่6.5 บาทยังอัพไซด์ได้อีกบาทกว่าเลยเป็นเช่นไรตัวนี้คือต้องบอกว่าหุ้นท่องเที่ยวนะฮะผมยังชอบนะครับแต่ว่าที่หยุดนำมาเชียร์ในรายการต่อเนี่ยเพราะว่าหุ้นมันขึ้นมาในเป้าแรกที่มองมันคือประมาณแถว5 บาทนะผมอยากจะให้ต่อราคาคือต้องบอกว่า AWC เนี่ยในแง่ของตัวโรงแรมในเมืองไทยผมว่าคงค่อยๆฟื้นตัวนะครับตามจำนวนนักท่องเที่ยวซึ่งเราคาดว่าโมเมนตัมของการเปิดประเทศเนี่ยมันจะดีต่อเนื่องนะพี่มอนอย่างล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากอังกฤษนะฮะก็ต้องบอกว่าที่โน่นเนี่ยไม่มีการใส่แมสแล้วนะครับคือเข้าผับเข้าไปดูฟุตบอลนะครับเดินกลางถนนนะครับไม่มีใส่แมสแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเดี๋ยวประเทศไทยคงมีการประกาศเรื่องนี้เหมือนกันนะครับก็เราอาจจะไม่ต้องใส่แมสในเวลาเดินกลางแจ้งนะครับแล้วก็แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าถ้าเป็นลักษณะของการเข้าไปในที่เป็นแอร์หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีการใส่อยู่บ้างแต่ว่าต้องบอกว่าคือตอนนี้ที่นู่นเขาผมก็รู้สึกเองตอนแรกผมก็เป็นคนที่กังวลเรื่องโควิดนะแต่ว่าพอผมไปแล้วกลับมาผมก็เริ่มรู้สึกว่าจริงๆมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นนะคือเราก็แค่แบบอาจจะกลัวไปเองนะฮะแล้วก็คิดว่าถ้าเรามีการฉีดวัคซีนได้ประมาณสัก4 เข็มเนี่ย 3 เข็ม 4 เข็มเนี่ยผมคิดว่าน่าจะค่อนข้างโอเคแล้วล่ะคือรับเชื้อคงไม่ได้รุนแรงเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าพอประเทศไทยเนี่ยเราลงก็คือเราเลิกใส่แมสแล้วก็เรามีการเปิดสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆเนี่ยอย่างผับบาร์เนี่ยวันนี้ทางสบคเนี่ยจะมีการหารือใช่ไหมครับก็คาดว่าจะมีการเปิดในพื้นที่นำร่อง17จังหวัดเพราะฉะนั้นผมคาดว่าหลังจากนี้เนี่ยพอผับบาร์เปิดเนี่ยผมว่านักท่องเที่ยวจะเข้ามาเยอะขึ้นนะเพราะว่าเวลาเขามาส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทยก็คืออยากจะมาเที่ยวไนท์ไลฟ์แหละอันนี้ก็เป็นเรื่องแบบให้เป็นเรื่องธรรมชาตินะแล้วก็ในแง่ของตัวเวลาที่เราไปเที่ยวจริงๆถ้าเราใส่แมสตลอดเนี่ยมันก็ค่อนข้างอึดอัดเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าจากนี้ไปเนี่ยตัวหุ้นอะไรที่เป็นหุ้นท่องเที่ยวผมมองว่าถ้ามีการปรับตัวลงหรือว่ามีการถูกกระแทกลงมาผมว่านั่นเป็นอะไรที่น่าสนใจทั้งนั้นนะฮะแม้แต่หุ้นหลายตัวที่ยังไม่ขึ้นนะครับพี่มอนผมยกตัวอย่างแล้วกันนะฮะอย่างโอเค AWC เนี่ยขึ้นมาละนะครับ AOT เนี่ยยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหร่ยังขึ้นน้อยนะฮะสปาอย่างเงี้ยยังขึ้นน้อยนะฮะผมคิดว่าหุ้นพวกนี้ผมว่าสามารถที่จะค่อยๆเก็บสะสมได้นะผมคิดว่าสาระสำคัญจริงๆที่ต้องติดตามเนี่ยอาจจะมีอยู่เรื่องนึงที่ผมก็พยายามตามอยู่นะฮะแต่ว่ายังไม่เห็นความคืบหน้าก็คือเรื่องของการที่จีนเนี่ยมีการทดลองนะวัคซีน mRNA ในเฟสที่3นะครับอันนี้เป็นเฟสท้ายๆแล้วแหละก็คือถ้าเกิดสำเร็จเนี่ยก็จะมีการเริ่มฉีดให้กับคนของเขานะครับแล้วถ้าเกิดมีข่าวนี้ออกมาเนี่ยผมมองว่าหุ้นท่องเที่ยวจะขึ้นอีกช็อตหนึ่งนะ AWC ด้วยนะฮะ AOT สปาหุ้นอะไรที่ลิงก์กับลูกค้าชาวจีนเนี่ยผมว่าน่าจะได้นิสงหมดนะครับหุ้นท่องเที่ยวตอนนี้มันก็ขึ้นมารอบหนึ่งแล้วใช่ไหมฮะพี่บิ๊กแล้วตอนนี้มันถอยลงมาถูกไหมฮะใช่ครับก็อยู่ในช่วงปรับเริ่มปรับฐานนะฮะครับเพราะว่าเท่าที่พี่ดูนี่ก็มิ้นอะไรอย่างนี้ก็ถอยลงมาหลังจากที่ไล่ไป37 บาทตอนนี้เป็นเช่นไรต่อพวกมิ้นที่มันอยู่แถวยุโรปใช่ไหมฮะโรงแรมก็อยู่แถวยุโรปคือต้องบอกว่ายุโรปนี่ตอนนี้ผมว่าเที่ยวกันปกติมากเลยครับพี่มอนคุณผู้ฟังครับคือเท่าที่เราเช็คเนี่ยเอาเป็นว่าราคาเข้าห้องพักประกันนะราคาห้องพักตอนนี้มันสูงกว่าตอนก่อนโควิดละก็คือหมายความว่าดีมานด์มันมากกว่าซัพพลายแหละห้องมันไม่พอนะฮะแล้วก็อย่างเทศกาลเขาเรียกว่าดูฟุตบอลหรือว่าในแง่ของการเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยวในหน้าร้อนเนี่ยจริงๆไม่ใช่แค่คนยุโรปนะคนเอเชียนี่ก็แห่ไปเที่ยวยุโรปกันเยอะมากอย่างผมไปทำวีซ่าเนี่ยต้องบอกเลยนะว่าเอาแค่วีซ่าเข้าอังกฤษก็ได้ถ้าใครไม่ได้ทำล่วงหน้า1-2 เดือนเนี่ยไม่ได้นะผมใช้แบบเขาเรียกว่าเร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้เพราะว่ามันมีไฟบังคับคือผมทำแบบ 2-3 วันได้อย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดทำแบบปกติอ่ะ2 เดือนนะคือ2 เดือนถึงจะได้แล้วไปยุโรปหลายประเทศก็รอคิววีซ่ากันนานมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยบอกว่ามินเนี่ยที่เขามีโรงแรมอยู่ในยุโรปเนี่ยผมมองว่าเขาได้อันที่สองจากตรงนี้ครับแต่เขาขายกิจการไปเยอะเหมือนกันใช่ไหมในช่วงโควิดช่วงโควิดเนี่ยตอนนั้นที่เขาขายเนี่ยจะเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเซลล์แอนด์ลิสต์แบ็กนะก็คือมันเหมือนพี่ม่อนไปเซ้งนะฮะแล้วก็พี่ม่อนก็ไปรับบริหารต่อแล้วพี่ก็จ่ายเขาเป็นเขาเรียกว่าเลทค่าธรรมเนียมใช่ไหมครับเป็นค่าเป็นค่าธรรมเนียมไปแล้วก็เราพี่ก็ได้ส่วนต่างก็คือว่าถ้าเกิดบริหารแล้วได้กำไรดีนะฮะเราก็ได้ส่วนที่มันออนท็อปขึ้นมาครับครับบริหารขายนั้นไปแล้วหุ้นตัวนี้มันแป๊กๆหรือเปล่าหรือว่ายังไงต่อมิ้นเนี่ยผมมองว่าประมาณบริเวณ30-32มองว่าตรงนี้สามารถซื้อได้ครับคืออาจจะมี impact สั้นๆนิดนึงนะฮะเท่าที่คุยกับวิเคราะห์ก็คือว่าช่วงไตรมาส1เนี่ยในหน้าหนาวเนี่ยเนื่องจากราคาแก๊สนะฮะราคาแก๊สธรรมชาติในปรับตัวขึ้นเยอะนะฮะปกติยุโรปเขาใช้แก๊สธรรมชาติในการทำฮีเตอร์ให้ความร้อนใช่ไหมครับแล้วพอราคาแก๊สมันปรับขึ้นเยอะเนี่ยต้นทุนค่าบริการเนี่ยมันเลยสูงขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่ถึงที่สุดแล้วเนี่ยบริษัทคงต้อง pass on หรือว่าส่งผ่านตรงนี้ไปให้ลูกค้านะฮะแต่ว่าเราคิดว่าภาพของตัวดีมานด์ที่มันฟื้นกลับมาเนี่ยผมว่ายังไงก็น่าจะช่วยให้แนวโน้มของกำไรในไตรมาส2ไตรมาส3เนี้ยที่จะประกาศเนี่ยน่าจะเห็นเทรนด์การเขาเรียกว่าฟื้นตัวทั้ง year on year แล้วก็ Q on Q ได้ครับได้ค่ะก็เป็นหุ้นเปิดเมืองโรงแรมส่วนโรงแรมประเทศไทยอย่างเช่นเซ็นทรัลเซ็นทราพวกอะไรนี้ทำไมหุ้นถอยลงมาฮะอ๋อสตอรี่คล้ายกันเลยครับคือตอนนี้พี่มอนเรื่องหนึ่งที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อกี้นะฮะคือถ้าพี่มอนไปตามไม่ใช่แค่หุ้นไทยนะฮะคือหุ้นต่างประเทศตอนนี้ควอเตอร์2เนี่ยเขาเจอปัญหาเหมือนกันก็คือว่าต้นทุนการผลิตต้นทุนการให้บริการเนี่ยปรับสูงขึ้นนะฮะเพราะว่า ราคาน้ำมันนะฮะราคาพลังงานแล้วก็ในเรื่องของราคาวัตถุดิบอาหารต่างๆมันปรับขึ้นมาหมดนะก็เลยทำให้ธุรกิจอาหารของเซนเทลไม่ว่ายอดขายมันฟื้นตัวกลับมาดีเนี่ยแต่ว่าก็มาเจอในเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นครับก็เลยทำให้มาร์จิ้นเนี่ยมันแคบลงผมว่าบริษัทหลายๆบริษัทจะเจอภาวะแบบนี้หมดในไตรมาส 2แล้วก็อันนี้เป็นเรื่องที่ผมเมื่อกี้ผมเล่าให้ฟังในช่วงต้นรายการว่ากำไรนะฮะของบริษัทจดทะเบียนเนี่ยมีดาวไซด์นะฮะจากเรื่องของต้นทุนที่สูงขึ้นแล้วราคาน้ำมันที่ยังค้างอยู่ที่ไม่ยอมลงมาครับอันนี้เป็นความเสี่ยงในแง่ของดาวไซด์ริสนะครับโอเคน้ำมันนั่นเองนะถึงแล้ววันนี้พี่บิ๊กพูดไปหมดแล้วนี่แนะนำหุ้นไปหมดแล้วในที่พูดหรือเปล่าคะอ๋อโอเคพี่ม่อนชงมาหลายๆตัวเนี่ยผมคิดว่าถ้าฟังดูดีนะครับถ้าคุณผู้ฟังฟังดูดีเนี่ยหุ้นที่เราแนะนำเนี่ยเราจะเชียร์ไปในโซนของหุ้นที่เป็นหุ้นท่องเที่ยวหุ้นเปิดเมืองนะครับหุ้นที่ไม่แพงอย่างฐานหินอย่างบ้านปูอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีถึงตัวที่ผมแถมแล้วกันนะเป็นเทรดดิ้งนะครับอันนี้ผมไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้พูดมันขึ้นมาพอสมควรแล้วมันเป็นโซนเทรดดิ้งก็คือซื้อเก็งกำไรนะฮะอีกตัวนึงที่อยากจะแถมในรายการก็คือหุ้นเดินเรือนะเรือเทกองหรือว่า PSL นะครับครับPSL เนี่ยราคาวันนี้เปิดกระโดดนะครับเนื่องจากว่ามีข่าวที่ผมเล่าให้ฟังแล้วแหละว่าจีนเนี่ยเขาลดดอกเบี้ยลงทำเลทนะฮะแล้วก็เซี่ยงไฮ้เจอคลายล็อกดาวน์นะครับแล้วก็ตัวของดัชนีค่าระวังเรือเมื่อคืนก็ปรับตัวขึ้นต่อนะฮะตอนนี้ตัว BDI เนี่ยก็ขึ้นมาเลทคร่าวๆเนี่ยขึ้นมาประมาณผมจำได้คร่าวๆประมาณ100 จุดนะฮะแต่ว่าเวลาผมดูผมจะดู BSI ซึ่งเป็นเลทที่ PSL เขาให้บริการเนี่ยล่าสุดเนี่ยประมาณ30,000ใกล้ๆ31,000ละนะฮะพีคของรอบนี้อยู่ที่ประมาณ$40,000นะฮะต่อลำต่อวันนะฮะเราคาดว่าค่าระวางตัวนี้มีสิทธิ์ที่จะทำนิวไฮในปีนี้นะครับฟังให้ดีๆนะฮะมีสิทธิ์ทำนิวไฮเพราะฉะนั้นถ้าค่าระวางทำนิวไฮได้เนี่ยราคาหุ้นปีที่แล้วเนี่ยจุดสูงสุดเนี่ยอยู่ที่25 บาทนะเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามีโอกาสที่ปีนี้ราคาหุ้นอาจจะทะลุบริเวณ25 บาทได้ครับอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาถามว่าทำไมถึงวิเคราะห์มาในทางนี้นะครับอันที่หนึ่งก็คือว่าปีนี้เนี่ยฝั่งของดีมานด์เนี่ยจีนเขากระตุ้นเศรษฐกิจชัดเจนมากแล้วก็เอียงไปทางการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็อันที่สองเนี่ยก็คือว่าในแง่ของฝั่งซัพพลายเนี่ยไม่มีซัพพลายใหม่นะฮะเข้ามาในตลาดเลยนะครับคือปริมาณของซัพพลายเรือที่อยู่ในตลาดตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอู่ต่อเรือใหม่ๆเนี่ยจะรับหลักๆคือเรือคอนเทนเนอร์กับเรือเขาเรียกว่าเรือที่ขนน้ำมันนะฮะเขาเรียกว่าแทงเกอร์เนี่ยไปหมดเลยนะฮะแล้วก็จีนเองนะฮะก็มีการสั่งต่อเรือรบด้วยนะครับก็คือทำให้ผู้ประกอบการเรือเทกองเนี่ยไม่สามารถที่จะสั่งต่อเรือใหม่ได้นะฮะกว่าจะเรือใหม่จะเข้ามาอีก 2-3 ปีข้างหน้าโน่นเพราะฉะนั้นเนี่ยซัพพลายโตน้อยดีมานด์เนี่ยจีนบูสต์เต็มที่แบบเหยียบคันเร่งเต็มที่นะครับปีแล้วเนี่ยเจอเหยียบเบรกไปนี่ขมามในตอนQ4แต่ปีนี้ผมเชื่อว่าเหยียบคันเร่งเต็มที่เลยเพราะฉะนั้นจากนี้ไปเนี่ยผมมองว่าการเก็งกำไรตรงบริเวณ21 บาทถึง22 บาทตรงเนี้ยแนะนำว่าให้เก็งกำไรแล้วไปขายในบริเวณ24-25นะอันนี้เป็นเป้าทางกำไรแล้วกันแต่ผมมองว่ามีลุ้นที่จะทะลุ25แต่ว่าเดี๋ยวไปดูอีกทีหนึ่งนะฮะเพราะบริเวณ25นั้นเนี่ยรอบที่แล้วนี่แรงขายเยอะมากนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าจาก21 บาทกว่าเนี่ยไป24-25ผมว่ามีสิทธิ์นะฮะเป็นการเก็งกำไรนะฮะผมว่าน่าจะทำได้ในช็อตนี้นะครับPSL ตอนนี้21ใช่ไหมฮะใช่ครับตอนนี้อยู่ประมาณ24เป้าเนี่ยประมาณเป้าของผมให้25ครับประมาณ25ครับประมาณ25เยอะอัพไซด์เยอะเหมือนกันนะใช่ครับพี่มดอัพไซด์เยอะเหมือนกันใช่ครับเก็งกำไรด้วยเนี่ย21, 22, 23, 24, 25PSL หุ้นเรือก็กำลังมาด้วยนะคะตอนนี้พวก TTA RCL แล้วพอดีมีนักทุนฝากถามกลุ่มเรือเลยได้เลยครับมีนักทุนบอกว่าเพื่อนไปอังกฤษเพิ่งกลับมาใส่แมสระวังตัวตลอดติดโควิด3 คนกลับมาตรวจอีก2 คนติดทางบ้านเลยพี่บิ๊กโดนหรือเปล่าโอ้ผมตรวจเกือบทุกวันเลยครับไม่ยังรอดครับยังรอดก็คล้าคล้ากันไปนะฮะแข็งแรงคุณบิ๊กแข็งแรงยังเด็กอยู่ TTA ค่ะคุณบิ๊กกับตัวหุ้นเรือตัวอื่นนะ TTA ก็คาดว่าจะขึ้นตาม PSL นะครับแต่ว่าต้องบอกว่ารอบนี้เนี่ยเขาต้องสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุนมากกว่านี้นะเพราะปีที่แล้วเนี่ยก็มีกลุ่มนักลงทุนเข้าไปเล่นแล้วก็ต้องบอกว่าพลิกล็อกนะฮะหุ้นพลิกล็อกก็ผมว่าขึ้นอยู่ความเชื่อมั่นแล้วกันถ้าเกิดบริษัทสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้นักลงทุนได้เนี่ยราคาหุ้นก็น่าจะเพอร์ฟอร์มตาม PSL ได้ นะฮะแต่ RCL เนี่ยผมอาจจะไม่เขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่ได้ชอบเท่าไหร่นะครับคือปีที่แล้วเนี่ยเราชอบมากแต่ปีนี้ผมไม่ค่อยชอบแล้วเพราะว่าคือเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยอย่างที่ผมบอกนะเมื่อกี้คือตอนนี้เรือใหม่กำลังจะออกมาเยอะมากนะครับ2 ปี 3 ปีข้างหน้าเนี่ยจะเห็นเรือใหม่ออกมาเพิ่มขึ้นเนี่ยประมาณ 25% ถึง 30% ของขนาดกองเรือปัจจุบันนะฮะถือว่าเยอะนะฮะดีมานด์โตแค่ปีนึงประมาณ 4% นะฮะคูณ3ก็คือ12แต่ว่าเรือใหม่จะออกมา 25% ถึง 30% เพราะฉะนั้นค่าระวังเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยจึงดิ่งลงมาต่อเนื่องนะฮะจากต้นปีเนี่ยถึงปัจจุบันเนี่ยลงมาแล้วประมาณสัก 15 ถึง 20% นะครับเพราะฉะนั้นงบนะของอาเซียนในไตรมาส 2เนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นการชะลอตัวนะในแง่ของควอเตอร์อย่างมีนัยสำคัญนะครับผมแนะนำให้ถ้าหุ้นขึ้นมาตรงนี้ผมแนะนำให้ขายนะแนะนำให้ take profit ไปเลยเพราะว่าผมว่ามันจบรอบใหญ่แล้วอะคือต้องบอกคุณนักทุนอย่างนี้นะครับว่าค่าระวางเรือคอนเทนเนอร์เนี่ยตั้งแต่หลังโควิดมาถึงวันนี้มันขึ้นมา4 เท่านะครับจาก 1,000 จุดมา 4,000 จุดเยอะๆนะครับสตอรี่คล้ายๆถุงมือยางครับพี่ม่อนถ้าใครจำได้คือถุงมือยางราคาเขาขึ้นมาแบบ 4-5 เท่าเหมือนกันจากประมาณ20ถ้าผมจำไม่ผิด20เหรียญขึ้นมาประมาณ100เหรียญเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่มันเป็นขาลงเนี่ยนักลงทุนก็คือมองข้ามไปเลยอ่ะคือไปเล่นหุ้นตัวอื่นดีกว่าที่มันเป็นขาขึ้นนะครับอย่าไปเล่นหุ้นที่มันเขาเรียกว่ากำลังพีคแล้วกำลังจะเป็นขาลงเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำให้ชะลอการลงทุนหรือว่าเลี่ยงไปก่อนดีกว่าใครที่มีก็น่าจะเป็นโอกาสในการลดในการ take profit นะฮะหรือว่าถ้าติดอยู่ก็ผมคิดว่าขึ้นมาถึงขนาดตรงนี้นะ45-46แล้วก็วันก่อนเขาก็จ่ายปันผลไปเยอะละผมว่าขายไปเถอะเพราะว่าคือสถานการณ์มันน่าจะผ่านจุดสูงสุดไปแล้วอะอันนี้โอเคทุกคนได้คือต้องบอกพี่ม่อนฮะเรือเนี่ยพีครอบที่แล้วของ RCL คือ 2006 นะตอนนี้ 2022ก็คือผ่านมาแล้ว16 ปีอะเพราะฉะนั้นถ้าจะหวังที่อีกรอบนึงผมว่าต้องมี10 กว่าปีอ่ะ คือพี่มองนึกออกใช่ไหมฮะหรือเหมือนถุงมือยางเนี้ยมีโรคระบาดใหญ่ๆเนี่ย100 ปีครั้งเพราะฉะนั้นใครที่ติดถุงมือยางอยู่ผมคิดว่ายากมากเลย100 ปีครั้งตายโรคระบาด100 ปีครั้งอ่ะอันนี้แต่ว่าเรือจะดีหน่อยคือเรือเนี่ยมันไซเคิลเนี่ยมันประมาณ10 กว่าปีครั้งหนึ่ง10 ปีถึง 20 ปีเนี่ยมีครั้งหนึ่งที่เป็นไซเคิลใหญ่ๆนะครับพวกถุงมือยางเลิกนะเราไอ้พัวพันในเรื่องราวของไอ้เขาเรียกอะไรนะปันผลนะมีนักทุนเคืองพี่บิ๊กหลายคนนะฮะนี่คือความเป็นจริงที่พี่บิ๊กอธิบายให้นักทุนฟังอะไรที่เคยได้มันไม่ได้เสมอไปเพราะโรคระบาด100 ปีเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งเท่านั้นเองอ่ะได้ค่ะแล้วมีเรืออีกตัวหนึ่งนะเอาไม่เอา PRM พีมามารีมีนักทุนฝากถามนะพีมามารีเนี่ยจะดีนะครับเวลาที่น้ำมันถูกๆนะครับจะไม่ค่อยดีเวลาที่น้ำมันแพงๆนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยต้นทุนของเขาคือต้นทุนคือน้ำมันนะฮะอันที่สองคือว่าเขาเป็นคนรับเก็บนะครับที่ว่าคิดง่ายๆเลยคุณต้นทุนเวลาน้ำมันล้นโลกอ่ะเขาอยากหาที่เก็บถูกไหมเพราะฉะนั้นใครมีที่เก็บก็ตั้งราคาได้ดีๆใช่ไหมฮะเวลาน้ำมันขาดที่เก็บไม่ค่อยมีความจำเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นถ้าราคาน้ำมันแพงๆอย่างตอนเนี้ยผมว่าอันนี้ก็ผ่านไปก่อนแล้วกันได้ค่ะก็ว่ากันนะต่อไปมีเรื่องราวของหุ้นตัวไหนที่นักทุนฝากถามนะฮะไบโอเทคคืออะไรฮะมีเป็นหุ้นเหรอฮะขออนุญาตหุ้นกลุ่มของพี่บิ๊กไอตัวเหรอหุ้นเขาเรียกอะไรนะแบงก์ก็ยังไม่มีใช่ไหมพี่บิ๊กเราอ๋อแบงก์นี่ผมคิดว่าก็จริงๆคือต้องบอกว่าเมื่อวานทางรองผู้ว่านะขอครับท่านผู้ว่านะออกมาพูดผู้ว่าท่านออกมาพูดว่ายังไงก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยยังไงก็ไม่ขึ้นดอกเบี้ยตามเฟดนะครับอันนี้ก็เป็นการปรามนะฮะเป็นการออกมาส่งสัญญาณนะเพื่อที่จะกดเขาเรียกว่าดอกเบี้ยทั้งหมดอ่ะแบบให้มันลงมานะฮะแต่ว่าการส่งสัญญาณแบบนี้ผมมองว่าก็ถือว่าเป็นอะไรที่ก็พยายามที่จะทำดาวตลาดเนาะแต่แน่นอนว่าถึงที่สุดแล้วเนี่ยสถานการณ์มันก็ต้องไปดูกันในช่วงครึ่งหลังแล้วครับว่าเงินเฟ้อมันจะเป็นไปตามที่คาดหรือเปล่านะถ้าเงินเฟ้อมันสูงกว่าที่คาดอันนี้ก็จะเป็นปัจจัยกดดันละเรื่องที่สองก็คือว่าค่าเงินบาทนะครับถ้าเกิดว่ามันมี outflow นะฮะค่าเงินบาทอ่อนค่ามากๆผมไม่คาดต้องทบทวนแน่นอนนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดการขึ้นดอกเบี้ยมันไม่เกิดขึ้นในปีนี้นะครับไปเกิดในปีหน้าเนี่ยหุ้นแบงก์ก็จะหมดสตอรี่ในการเล่นนะฮะเต็มที่ก็เลือกได้แค่บางแบงก์ที่เราเคยแนะนำไปก็คือ KTB แล้วก็ KKP นะครับที่เรามองว่าราคาหุ้นยัง misprice นะฮะหรือว่ายังถูกเมื่อเทียบกับปัจจัยพื้นฐานของตัวธนาคารเองนะส่วนที่เหลือเนี่ยผมจะเฉยๆเพราะว่าผมมองว่าราคามันแฟร์แล้วอะหลายตัวก็อาจจะ over นิดหน่อยนะครับก็เลยไม่ได้เรื่องมาเชียร์ครับได้ค่ะนั่นก็เป็นคำถามส่วนจุดทาเก่าไปใช่ไหมฮะมีนักจุดฝากถามจุดทานี่เหมือนกับเขาจะเปลี่ยนธุรกิจนะพี่ม่อนผมเข้าใจว่าเขาจะไปทำไม่แน่ใจเหมือนธุรกิจเมื่อกี้ที่พี่ม่อนพูดอะไบโอเทคหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมไม่ได้ตามเลยฮะขออภัยนั่นเดียวกันคือไม่ได้ตามก็เปลี่ยนเป็นไบโอเทคละใช่ผมไม่ทราบเลยว่าเขาจะทำอะไรแล้วยังไงบ้างหรือไงฮะครับมีหุ้นตัวหนึ่งที่พี่วิกเคยพูดถึงก็คือหุ้นเอเชียนเข้ารับได้ไหมฮะหุ้นเอเชียนโอเคผมมองว่าคืออย่างนี้ครับราคาหุ้นเนื่องจากว่าตอนที่ผมเชียร์เนี่ยมันอยู่มาแถว 14-15 นะครับแล้วก็รีบาวไปประมาณแถว 17 ตอนนี้ย่อลงมาถึง 16 บาทกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยมีการประชุมนักวิเคราะห์นะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยไกด์ตลาดว่าต้นทุนราคาปลาทูน่าที่ปรับขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยจากประมาณ 1,600 เหรียญขึ้นมาเป็นประมาณ 1,800 กว่าเหรียญ 1,900 เหรียญเนี่ยมันจะทำให้ต้นทุนการผลิตเนี่ยสูงขึ้นแล้วก็ไปกดในเรื่องของ gross profit margin นะครับแต่ว่าผมมองว่าค่าเงินบาทเนี่ยที่อ่อนเนี่ยจะเป็นตัวช่วยนะครับแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตรงนี้มันจะแย่แล้วก็ควอเตอร์3เนี่ยearningน่าจะเห็นการ recover เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสรุปอย่างนี้เลยครับว่าถ้ามีอยู่นะครับแนะนำถือต่อถ้าซื้อเนี่ยแนะนำซื้อไม่อ่อนตัวนะครับให้หาจุดเข้าซื้อที่ประมาณไม่เกิน17บาทแล้วกันนะ16ยิ่งใกล้ลงไป16ก็ยิ่งดีนะครับแล้วก็ไป take profit บริเวณแถวๆ 18-19 นะครับผมมองว่าจุด take profit ก็คือจุดที่เงินบาทเนี่ยจะอ่อนค่าทะลุ35นะมีโอกาสนะเพราะว่าถ้าแบงก์ชาติยืนยันว่าจะไม่ขึ้นดอกเบี้ยเนี่ยเงินบาทยังไงก็อ่อนแน่นอนนะครับแล้วมันมีหุ้นเมื่อกี้พี่วิกพูดถึงหุ้นยาเป็นยังไงร้านยาต่อมันสักครู่ร้านยาอ๋อโอเคคืออย่างนี้ครับคือต้องบอกว่าBDMs เนี่ยที่เขาไปจับมือกับ Com7 ในการทำร้านยาเนี่ยผมมองว่าเป็นส่วนผสมที่ลงตัวนะครับคนนึงเนี่ยเก่งในเรื่องของการขายในอีกคนหนึ่งเนี่ยก็มีเขาเรียกว่าผมเข้าใจว่าบินเวสน่าจะมีสามารถที่จะเอาซอสในแง่การผลิตยาได้แล้วก็ใช่ครับแล้วก็เขาเองเนี่ยในโรงพยาบาลเขาก็มีการขายยาของแบรนด์ของเขาเองด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเขาสามารถสร้างแบรนด์ ของตัวเองได้เนี่ยเขาจะสามารถที่จะชาร์จมาร์จิ้นได้มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่2บริษัทเนี่ยจับมือกันนะฮะเพื่อที่จะมาทำธุรกิจร้านขายยาเนี่ยผมมองว่าเป็นอะไรที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ยาที่มันก็รู้อยู่แล้วแหละว่าเม็ดหนึ่งนี่มาจิ้นสูงมากนะอย่างเราไปดูงบเมก้าเนี่ยเมก้าวีแคร์นะนักลงทุนที่เคยตามหุ้นเมก้าเนี่ยรู้เลยว่ามาจิ้นนะครับ60%กอดมาจิ้น60%สุดยอดใช่ครับเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าอันนี้เป็นธุรกิจที่ดีครับที่ถ้าเกิดว่าเขาทำสำเร็จเนี่ยอันนี้ก็เป็นอัพไซด์ของตัว BDMs แล้วก็ Com7 ครับแล้วหุ้นร้านยาที่อยู่ในตลาดล่ะเมก้าใช่ไหมเฮลิทเมก้าเฮลิผมไม่เคยตามนะแต่ว่าเมกาเนี่ยต้องบอกว่าผมก็เพิ่งไปอ่านงบเขานะต้องบอกว่ายัง6 ควอเตอร์ 1นี่ผิดดีกว่าที่ผมคาดไปเยอะมากนะคือยังไม่ทราบนะว่าเหตุผลในการที่ยอดขายและกำไรไตรมาส1เนี่ยมันดีขนาดนี้เนี่ยมาจากสินค้าตัวไหนนะครับแต่ต้องบอกว่าปกติ Q1 ไม่ใช่หน้าขายของเมกานะหน้าขายจะอยู่ประมาณ Q3-Q4 นะครับแต่ว่า Q1 เนี่ยตัวเลขกำไรออกมาnear record high เนี่ยก็ต้องบอกว่าทำได้ดีมากจริงๆนะครับอันนี้ผมก็อาจจะหลุดไปนะครับแล้วก็คือเคยชอบหุ้นตัวนี้แหละแต่ว่าพอก่อนหน้านี้คิดว่ามันเป็นโควิดเพลย์นะฮะเราก็เลยหยุดเชียร์แต่ว่าพอมาเห็นงบควอเตอร์1นี่ผมว่าเราต้องกลับไปดูอีกทีนึงแล้วล่ะว่าเป็นไงบ้างนะครับอันนี้ก็ยินดีกับคนที่มีหุ้นตัวนี้แล้วกันนะฮะแต่ผมยังตอนนี้ไม่มีคอมเมนต์ recommendation แล้วกันว่ายังไงเพราะหุ้นมันขึ้นมาละ53-54ละนะครับไม่กะนะฮะก็ขึ้นไปเยอะหน่อยได้ครับอ๋อมีนักทุนฝากถามเมื่อสักครู่ที่พี่บิ๊กพูดถึง GFPT ถือต่อส่วนเอเชียนนะฮะถอยมาซื้อส่วนหุ้นสินค้าเกษตรสินค้าไก่ GFPT TU Cfresh กลุ่มนี้จะได้ประโยชน์จากค่าเงินบาทเหมือนกันนะใช่ครับตัว Cfresh เราไม่ได้ cover นะครับแต่ว่าคิดว่าตรงเดียวเอเชียนแล้วก็ TU คือได้ประโยชน์จากบาทอ่อนนะครับGFPT เนี่ยการที่บาทอ่อนอาจจะได้ประโยชน์ไม่เต็มที่เพราะว่าเขาจะมีการทำ natural hedge นะครับเพราะว่า GFPT เขาต้องนำเข้าไอตัวของกากถั่วเหลืองเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยGFPT เองผมคิดว่าตัวหลักที่ทำให้หุ้นขึ้นมาแถวบริเวณ16 บาทกว่าเนี่ยเป็นเพราะว่า กำไรไตรมาส 1ออกมาดีอยู่ที่ตลาดคาดมากนะฮะแล้วก็เหตุผลว่าเป็นเพราะราคาไก่มันดีมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าพี่ว่านจำได้แล้วคุณผู้ฟังจำได้เนี่ยผมเคยให้หุ้นไว้2ตัวนะแต่ตอนปลายปีที่แล้วนะคือ BLA กับ JPT นะครับBLA เนี่ยผมก็หยุดไปละเพราะว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยมัน flattening ไปแล้วนะผมก็เลยหยุดเชียร์ไปในช่วงที่ผ่านมานะครับส่วน JPT เนี่ยก็ต้องยอมรับนะฮะว่าเอาลุกในควอเตอร์2ควอเตอร์3เนี่ยต้องลุ้นในเรื่องของต้นทุนraw material อย่างพวกข้าวโพดข้าวสาลีนะฮะแล้วก็กากถั่วเหลืองนะฮะถ้าเกิดว่าราคามันยังยืนสูงเนี่ยผมว่าก็จะทำให้แนวโน้มของกำไรอาจจะมีการชะลอตัวลงมาบ้างนะฮะแต่ว่าผมคิดว่าราคาบริเวณตรงเนี้ยผมว่าก็อาจจะในระยะสั้นเนี่ยผมว่าจะเต็มละนะครับอาจจะเต็มละเพราะฉะนั้นก็โดยรวมคือผมว่าตอนนี้เท่าที่ดูนะฮะถ้าไล่ในกลุ่มเนี่ยผมคิดว่าเอเชียอาจจะเป็นตัวที่อัพไซด์น่าจะเปิดนะซีเฟสเราไม่ได้ cover นะอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะครับได้ค่ะซีเฟสก็เก่งกำไรมีหลายท่านตามอยู่เหมือนกันนะเป็นหุ้นเก่งกำไรนั่นเองนะก็ประมาณนี้นะสำหรับเรื่องราวของหุ้นเรื่องราวของการส่งออกนะอย่างไรก็ตามพี่บิ๊กก็ยังเน้นในเรื่องราวของความระมัดระวังของตลาดอยู่ต่อเนื่องจากปัจจัยที่ยังกดดันรุนแรงกรณีที่เฟดขึ้นดอก3สลึงภาษาไทยนะ3สลึงนี่ผมยังไม่กล้าคาดการขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าผมให้ข้อคิดอันนึงแล้วกันพี่ม่อนอันนี้ฝากนักลงทุนไว้แล้วกันนะฮะผมตอบงี้แล้วกันคือตอนนี้สิ่งที่คนไม่รู้นะฮะคือว่าดอกเบี้ยของเฟดจะขึ้นไปกี่เปอร์เซ็นต์นะครับเอาง่ายๆเลยวันนี้เวลาเอาตัวเลขดอกเบี้ยกับเงินเฟ้อมาวัดนะพี่ม่อนยกตัวอย่างเช่นวันนี้อเมริการายงานเงินเฟ้อ 8% นะฮะเราหันไปดูดอกเบี้ยนโยบาย 1% นะครับประเทศไทยเนี่ยเงินเฟ้อประมาณ 4-5% นะดอกเบี้ยนโยบาย 0.5% ก็คือกำลังจะบอกว่าเวลาเฟดเขาจะขึ้นดอกเบี้ยมาเนี่ยเขาต้องดูว่าเงินเฟ้อเขาจะไม่ดูเงินเฟ้อระยะสั้นเมื่อกี้ผมพูดถึงเงินเฟ้อระยะสั้นเนาะคือเดือนต่อเดือนแต่ว่าเขาจะดูเงินเฟ้อในระยะกลางและระยะยาวเหตุผลที่เขาต้องทำก็คือว่าเขาต้องขึ้นดอกเบี้ยเพื่อที่จะกดให้มันแบนที่สุดนะฮะคือเป้าเขาคือ 2% เพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เรายังไม่รู้คือเขาจะขึ้นดอกเบี้ยจาก 1% เนี่ยไปถึงจุดไหนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดขึ้นมาแค่ 3% เนี่ยผมว่าอันนี้อยู่ในค่าการตลาดละนะ 75 คงไม่ต้องรีบมากเพราะว่าตอนนี้1ใช่ไหมครับพี่ม่อนขึ้นครั้งละ 0.5 เนี่ยอีกแค่กี่ครั้งนะอีกแค่4 ครั้งเนี่ยก็ไป 3% ละถูกไหม4 ครั้งก็สิ้นปีปุ๊บก็ 3% ละถ้าเกิดว่าไปเขาขึ้น4 ครั้งครั้งละ 0.5 ไปที่ 3% ปุ๊บเนี่ยแล้วเงินเฟ้อมันเริ่มลงมาเนี่ยผมว่าวันนี้มันก็ทุกอย่างมันก็จะอินไลน์กับสิ่งที่ตลาดคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยหุ้นก็อาจจะตกจากนี้ไม่มากแล้วนะครับแต่ว่าถ้าขนาดขึ้นครั้งละ50ไป4ครั้งนะฮะจบสิ้นปีที่3เนี่ยเงินเฟ้อไม่ลงอันนี้เหนื่อยละเพราะฉะนั้นเลยมีอะไรให้ต้องลุ้นอีกนะครับเพราะความเสี่ยงของเศรษฐกิจก็คือตัวเลขเงินเฟ้อสำหรับอเมริกานั่นเองนะฮะใช่ครับได้มันก็เขาเรียกสิ่งแวดล้อมปัจจัยมันผันแปรโดยตลอดนะคะเพราะว่าปัจจัยที่ผ่านมาก็คือในเรื่อง supply chain หดนั่นเองนะคะแล้วก็ปัจจัยอีกอันหนึ่งก็คือนโยบายการคลังอัดเงินเข้าในระบบมหาศาลนะคะใช่ครับสิ่งแวดล้อมจะต่างกันหลากหลายแล้วก็มาเจอสงครามอีกเด้งหนึ่งประสานเด้งที่กำลังเกิดขึ้นในตอนนี้นะคะคือพอเขายากหมากแพงเรื่องสุดท้ายนี่น่ากังวลมากนะเขายากหมากแพงคือผมมารอบนี้พอดีที่ไปทริปเนี่ยผมเจอพี่ที่ไปด้วยกันเนาะเขาขายสินค้าเกษตรก็คือปุ๋ยแล้วก็พวกวัสดุก่อสร้างในต่างจังหวัดนะครับเขาก็บอกว่าวันนี้เขาขึ้นราคาได้ไม่เยอะมากหรอกเพราะว่าลูกค้ารับไม่ไหวนะครับโดยเฉพาะยิ่งปุ๋ยเนี่ยถ้าคุณผู้ฟังที่เขาเรียกว่าเคยตามเรื่องของราคาปุ๋ยเนี่ยก็จะทราบว่า NPK อะไรที่เราเรียนหนังสือกันแหละในไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมเนี่ยราคาก็ขึ้นมา200-300-400เหรียญตอนนี้ก็ประมาณสัก1,000เหรียญนะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ขึ้นมาเยอะมากในขณะที่ราคาข้าวเนี่ยแทบไม่ขึ้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นภาวะข้าวยากหมากแพงเนี่ยเป็นอะไรที่มันจะทำให้มันไม่ใช่แค่เดือดร้อนนะฮะคนคือมันจะเดือดร้อนไปทุกหย่อมหญ้าแล้วรัฐบาลก็จะเหนื่อยมากในการบริหารเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาครับแล้วก็ดูแลหลายประเทศเนี่ยเริ่มมีการแบนส่งออกสินค้าเกษตรนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าทุกคนเนี่ยกังวลเรื่องของความเพียงพอของอาหารมากๆนะแล้วเมืองไทยเราผมก็แต่คิดว่าเราคงไม่น่ากลัวนะไม่น่ากลัวเท่าที่อื่นเพราะว่า เรามีของเรามีอาหารเพียงพอที่จะบริโภคนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะเหนื่อยนิดนึงในแง่ของเกษตรกรที่เขาทำธุรกิจในด้านนี้เพราะว่าต้นทุนมันแพงขึ้นเยอะนะครับได้ขอบคุณมากเลยนะคะคุณบิ๊กสำหรับข้อมูลที่คุณบิ๊กได้มีเวลามากๆนะหลังจากกลับมาจากท่องเที่ยวแล้วเฟรชมากขึ้นนะส่วนนักลงทุนเองที่ได้กำไรจากคุณบิ๊กก็กดไลค์ให้คุณบิ๊กนิดหนึ่งนะให้กำลังใจเพราะคุณบิ๊กก็โดนหนักในรอบที่ผ่านมานะพี่บ้านจำได้คุณสุพจน์ตามจิกตามล่าคุณบิ๊กเรื่องตัวหุ้นดีนี่แหละอะไรหุ้นอะไรไม่หุ้นดีนอกอะไรนะฮะเป็นไงล่ะมา 50% เนื้อแล้วก็ PR9 เหมือนกันนะฮะที่มาเรื่อยๆนะฮะตามเป้าคุณบิ๊กบอกว่าจองเขา11 บาทแนะนำตอน8บาท7บาทก็ขึ้นมา11บาทจองนี่ทะลุจองมาอีกอ่ะดีนี่จองเท่าไหร่นะ6บาทใช่ครับได้ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคุณบิ๊กสำหรับข้อมูลวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีครับค่ะสำหรับนักลงทุนที่ติดตามนะคะก็ติดตามกับคุณบิ๊กคุณสุนทรนะคะก็ค่อยๆช้าๆได้พระเล่มงามในวิธีคิดในวิธีการลงทุนส่วนใหญ่แล้วคุณบิ๊กจะพูดวิธีการลงทุนในเรื่องราวของ business model ของธุรกิจมากกว่านะฮะที่จะเล่นทางด้านกราฟเทคนิคนั่นเองนักลงทุนลองดูว่าสิ่งที่ให้แบบนี้เป็นกอบเป็นกำแล้วก็สิ่งอะไรนักลงทุนก็ติดตามนะฮะเรื่องราวเหล่านี้เองที่นักลงทุนอยู่ใน VIP Business Line Alliance จะมีความเข้าใจมากๆยิ่งขึ้นนะฮะที่คุณบิ๊กได้มีการนำเสนอในวันนี้นะนี่แค่ระยะเวลา6เดือนเท่านั้นเองก็พิสูจน์ในบางเรื่องในเรื่องราวของตัวธุรกิจเดี๋ยวเราลุยกันต่อในช่วงหน้าช่วงนี้ลานักลงทุนไปแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ